นะจ๊ะเดี๋ยวตัวบูอีกแล้วครับหน่วยปฏิบัติการปิดอ่างแตกอ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำครับที่อำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามนี่ปิ่มน้ำเลยลุยน้ำมาแล้วสายบูของเราครับเดินข้ามมาจากฝั่งของบ้านโคกกลางมาฝั่งนี้นะครับฝั่งที่เราอยู่ก็คือฝั่งของบ้านบอลุบที่บล็อกไว้ขาดแล้วครับฮะเจ้าอย่าไปยืนไก่นะเดินลุยน้ำไปจะมาเสริมคันฝั่งนี้ครับเสริมคันขึ้นก็เป็นภารกิจของวันที่19กรกฎาคม2567ครับลุยไปเนี่ยตัวอ่างไอ้ที่บอกไว้น้ำมันไหลมาน้ำที่ไหลเข้าสู่อ่างก็จะเพิ่มระดับขึ้นจนคันที่ปิดกั้นตรงนี้ซึ่งไม่ใหญ่นะครับมันล้นแล้วก็แตกก็ไม่มีผลแล้วครับที่กั้นไว้ก็เพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยมันมาตรงที่ฝั่งของเขากำลังเทดินอยู่ไม่ให้มันเละก็ปิดไว้เป็นช่วงๆครับ10ล้อเทดินอยู่ฝั่งโน้นฝั่งนี้ก็6ล้อครับเนี่ยเทเสร็จแท็กเตอร์ก็เกตมาเนี่ยครับดินมาจากฝั่งของสะพานไม้เชียงคำฝั่งนี้6ล้อครับนี่ก็จะเป็นภาพมุมสูงโดยที่เราไม่ต้องใช้โดรนบินเลยครับลมแรงหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยดินไปเสริมคันบล็อกน้ำนะครับด้านล่าง
วดินครับ Sunny SY 2154ช่วงนี้หน้าที่หลักก็คงเป็นฝั่งของเครื่องจักรนะไม่ว่าจะเป็นแบคโฮรถแท็กเตอร์รถบรรทุกนะครับครบวงจรเลยทำงานกันเต็มระบบแล้วครับภารกิจเนี่ยสำเร็จโดยเร็วครับหกล้อกับบรรทุกมาฝั่งโน้นสิบล้อก็ถอยเทหินใหญ่ก็เตรียมไว้แล้วนะครับจะปิดแผลนี้แหละครับแผลฝั่งนี้แล้วก็บีบให้น้ำไปตรงกลางครับให้ไปช่องเดียวนี่ปิดแผลนี้ก่อนซันนี่นี่โยกมาจากหน้างานที่ห้วยเกาะเคียนครับชุดนี้สถานีเห็นมา 2,000 หรืออาจจะมากกว่านั้นจากจังหวัดฉะเชิงเทราครับมาทำภารกิจงานด่วนครับปิดอ่างนี่อยู่แล้วนะครับบล็อกเอาไว้ก่อนบีบทางน้ำให้เข้าไปตรงกลางแล้วก็เสริมคันบล็อกขึ้นเนี่ยฝั่งนู้นแกเสริมมาหมดแล้วแต่เนื่องด้วยน้ำมันก็ระดับเพิ่มขึ้นนะล้นตรงนี้ก็เลยขาดลงครับงานดินกับน้ำมันก็ไม่ค่อยถูกกันเพราะฉะนั้นจะต้องบล็อกเอาไว้ก่อนเดี๋ยวดินแห้งๆลงไปเจอน้ำแล้วก็เละอีกนี่ปิดเอาไว้ครับนี่ทางเดินลอยรถแบคโฮเดินมาฝั่งโน้นน่าจะนายช่างมาดูสถานการณ์หรือเปล่าโน้นครับนายก็จะมาฝั่งโน้นแล้วครับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนใหญ่ก็จะมาฝั่งนู้นเพราะว่าฝั่งนู้นนี่มาจากฝั่งของตัวอำเภอครับอำเภอบ่อระเบือก็มาวางแผนแล้วครับ
ริ่มขึ้นไปเป็นกำลังใจครับผมก็เปิดช่องให้น้ำไปแค่ทิศทางเดียวนะไปตรงกลางครับดินที่บรรทุกมาจะได้ไม่แฉะไม่เละจะได้ทำงานกันง่ายๆครับสู้ๆครับกำลังใจจากพี่น้องที่อยู่ทางบ้านไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่นอกพื้นที่ขอให้กำลังใจอยู่บรรยากาศโดยรอบเอาอยู่ครับจัดไปลูกพี่ฝั่งโน้นนี่เขาหยุดไว้อยู่นะนายมาวางแผนกันอยู่ครับนายหยุดเราก็หยุดตามนายเดี๋ยวไว้ชมต่อกันในช่วงหน้าครับคืบหน้าล่าสุดเก็บน้ำห้วยเชียงคำตำบลโนนราศีบลบือมหาสารคามก็อย่างที่บอกแล้วสารคามนามบ่ต้องแต่ว่าปีนี้สารคามน้ำเยอะท่วมหลายพื้นที่เลยเดินกลับออกมาแล้วปิดรูน้ำเอาไว้ก่อนเดี๋ยวพี่แกก็จะเสริมคันให้ใหญ่ขึ้นมีกำลังใจครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ